掌声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅，思念在一瞬间生长，再忘了也多漫长。掌心的泪我倒滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这三世有多长，执手到地老天荒。风起起雾茫茫，雨滚滚雪漫漫，一步步的陪你同往。牵着手别惊慌，光明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯，手牢牢不放，爱念念不忘，人生何须多辉煌。浮华的终成空，执着的都随风，情路何须多跌宕。要遇多少风浪，心不再摇晃，一起细数着过往。陪你等风停了，雾散了，雨住了，雪化了，再见绝美月光，还有我在你身旁。ด้านในมีทหารบาดเจ็บมากมายไม่สะดวกที่ผู้หญิงเข้าไปเจ้ารอเขาอยู่ข้างนอกเถอะมาเนี่ยนับจากข้ากลับจากคุณหนุนซีหลายหมื่นปีนี้นำทัพฉางไฮออกศึกแทนท่านลุงพวกเขาจึงศรัทธาตัวข้าอยู่บ้างท่านลุงไม่มีลูกชายนี่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมท่านถึงไม่แตกหักกับเผ่ามัจฉาอีกอย่างเผ่าเทพก็อยู่ไกลฐานเผ่าเทพจากไปเหลือเป็นเผ่ามัจฉากับท่านสุดท้ายถูกล้างแค้นก็เป็นเจ้าสมุทรฉางไฮห้ามเลือดทำศึกต้องรีบจัดการให้สิ้นซากอย่าให้เป็นภัยเหลือขาได้ให้ข้าเถอะเจ้าจะเอาขาเหลือชีวิตสภาพคนอย่างข้าไม่มีข้าชีวิตก็จบสิ้นหมดแล้วข้าจะเอาอะไรไปหากินได้ล่ะข้าจะบอกเจ้านะขาข้างนี้ของเจ้าเจ็บหนักจนใช้ไม่ได้ท่านหมออกชาวรอทหารผู้นี้บาดเจ็บยังไงบ้างอาการไม่สู้ดีเจ้าอยากกลับบ้านไหมแม้เป็นความฝันก็ยังอยากจะกลับถ้าให้โอกาสเจ้ายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายหมื่นปีเจ้าเต็มใจไหมข้าเต็มใจข้าเต็มใจทุกท่านวันนี้เตี๋ยฟงมีเรื่องขอร้องไม่รู้จะช่วยเหลือข้าได้หรือไม่องชายร้องพวกเราทุกคนเป็นทหารบาดเจ็บแต่ฟันติดตามองชายร้องก็พอได้แต่ว่าพวกเราทุกคนจะกัดฟันทนไม่ได้สักเท่าไหร่ใช่ในกระโจมนี้ทั้งหมด40กว่าคนจะช่วยท่านยังไงข้ารู้ว่าพวกเจ้ากังวลอะไรต่อให้เจ้าสมุทรฉางไฮไม่อยากเปิดศึกกับเผ่ามัจฉาพวกเจ้ากลัวไม่สำเร็จแต่กลับต้องโทษองชายร้องพวกเราไม่กลัวตายกลัวแต่สงครามมันทำให้เดือดร้อนถึงพ่อแม่ลูกเมียของพวกเราใช่แล้วผู้ชายเยี่ยมโหดมีแค้นต้องชำระวันนี้ศึกเล็กไม่หยุดหย่อนได้รับบาดเจ็บก็เป็นพวกเราที่ร่วมทำศึกถ้าทำศึกใหญ่จริงชนะก็ดีถ้าแพ้เจ้าสมุทรทำหนังสือยอมจำนนคนต่ำต้อยอย่างพวกเราก็แย่ใช่พวกเราอะใช่ว่าไม่เคยทำศึกกับมัจฉานะแต่ก็แพ้มากกว่าชนะเนี่ยนั่นสิใช่ร้องพวกเรามีความจำเป็นเลยฉะไหนข้าไม่นำพาความเป็นตายสรรพสัตว์ฉางไห่ท
ท่านนี้ก็คือราชทายาทเผ่าเทพอ้าวยามเย็นราชทายาทมาที่นี่ก็เพื่อยืนยันว่าเผ่าเทพจะทำศึกกับเผ่ามัจฉาตำแหน่งสวรรค์มองเห็นช้างไห้แล้วโอ้ใช่องค์ชายขอตำแหน่งสวรรค์นำทัพขับไล่มัจฉาไปจากช้างไห้เราคือข้าน้อย13ชีวิตทั้งหมดตายด้วยมือของมัจฉาแค่นี้อยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วขอตำแหน่งสวรรค์นำทัพขับไล่มัจฉาไปจากช้างไห้วันนี้ข้าขอสาบานนะที่นี้ขับไล่มัจฉาไปจากช้างไห้คืนสันติสุขให้พวกเจ้าขอพระไทยรัชทายาทเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ชนถูกทหารบาดเจ็บพอเห็นเลือดจู่ๆก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวบางทีอาจจะเพราะเมื่อวานดื่มเหล้าคุณชายน้อยค่อนข้างสุภาพเรียบร้อยต้องไม่คุ้นเคยสถานที่อย่างค่ายทหารมาดื่มน้ำซะหน่อยไม่รบกวนละไม่ดื่มก็ดีน้ำในสถานที่เช่นนี้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่งั้นเป็นว่าท่านรีบกลับไปพักผ่อนเถอะมีกระโจมที่สะอาดหน่อยไหมให้หมอมาดูอาการหน่อยข้าจะไปลองหากระโจมสะอาดดูไปแกบ้างพูดมาได้เลยเรียนคุณชายชีพจรคุณชายน้อยท่านนี้ดูเหมือนตั้งครรภ์นะคือยังงงอะอะไรนะข้ารู้แล้วผู้เจ้าสองคนออกไปก่อนอย่าแพร่งพรายเรื่องนี้เด็ดขาดคุณชายวางใจได้พูดไปใครจะเชื่อที่เขาพูดเป็นความจริงเหรอข้าสู้ๆเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วข้าจะรีบส่งเจ้ากลับไปดูนี่ทำไมต้องส่งเข้าไปด้วยล่ะช้างไห้กำลังมีศึกใหญ่เจ้าตั้งครรภ์แล้วข้าเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเจ้าถึงต้องอยู่ต่อครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะจริงแท้แน่นอนได้ข้าก็จะเชื่อเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจะไปไหนข้าไปติดตั้งคันเองจะให้ข้าขยับขยื่นเลยเหรอแบบนี้ก็ถือว่าตั้งครรภ์แล้วสินะทำไมถึงไม่เห็นเจ้าดีใจเลยล่ะพอเจ้าได้ยินว่ามีลูกหน้าตาก็บึ้งตึงงั้นเหรอจากเมื่อกี้ถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเจ้ายิ้มเลยนะข้าดีใจจนไม่รู้ว่าจะยิ้มยังไงยินดีกับคุณชายด้วยท่านเป็นพ่อคนแล้วยินดีกับเจ้าด้วยเป็นแม่คนแล้วอร่อยไหมอาหารพวกนี้เขาทำเองเจ้าไม่คุ้นเคยเข้าไปหาอย่างอื่นให้เจ้ากินตอนที่เจ้าเริ่มบำเพ็ญเพียรหน้าที่หลักทำอาหารให้คนกินเหรอเพราะเธอรู้จักลำดาบไร่หอกดังนั้นจึงถูกส่งมากำจัดปีศาจเลยข้าไม่เคยทำอาหารให้ใครกินจริงเหรอรสชาติดีออกสักขนาดนี้เจ้าหัววัยเยาว์เจ้าเป็นยังไงเหรอวัยเยาว์ขี้แยไหมขี้โวยไหมข้าคิดว่าในท้องของข้าจะเหมือนกับเจ้าหรือเปล่า
แม่เจ้าตอนที่คลอดเจ้ารับรื่นไหมล่ะแม่ข้าคลอดข้ายากมากเจ็บท้องถึง7วันน่ะทรมานอย่างนั้นใช่เหรอพ่อข้าก็พูดเช่นนี้งั้นแม่เจ้าก็ต้องโอ๋เจ้ามากสินะอย่าพูดเรื่องโอ๋เลยข้าเกิดมาก็ถูกอุ้มไปจนเป็นวัยรุ่นถึงได้พบหน้าแม่อาจารย์ของข้าเป็นผู้มีชื่อเสียงก็เพราะเหตุนี้เองข้าต้องเรียนหนังสือแต่เช้าทุกวันนั่งทีหนึ่งก็7ชั่วยามเรียนจนถึงชาวบ้านเข้านอนกันหมดทั้งหมดก็เพราะอาจารย์เจ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ต้องทนทรมานอย่างนี้แหละงั้นรัชทายาทที่พวกเจ้าพูดถึงวันๆไม่ต้องทรมานหรอกเหรอคงงั้นมั้งไม่สบายใจเป็นไรอ่ะพวกเราไปกันเถอะเย็นจือเฮ้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 ลุงถ้าเจ้าไม่มาก็แทบลืมไปแล้วว่ามีหลานชายอย่างเจ้าท่านลุงข้ามาครั้งนี้อยากขอยืมทหารสักหลายพันไปใช้ยืมทหารจะก็ฝันของเจ้าไปเถอะในอดีตท่านตาข้าเห็นท่านเป็นลูกในไส้นึกไม่ถึงวันนี้ท่านกลับเนรคุณเช่นนี้ท่านตาเจ้าแม่เจ้าก็ตายไปแสนปีแล้วพ่อเจ้าก็ถูกผนึกในระฆังตงหวง70,000ปีแม้แต่เผ่าวิหกก็ตกอยู่ในกำมือน้องชายที่ในอดีตไม่เอาไหนของเจ้าเจ้ายังมีอะไรอีกถึงกล้าคุยโม้อวดต่อหน้าข้าทำไมพระท่านตาไม่มีลูกชายมีแต่แม่ข้าและพวกทนายตอนนี้ท่านไม่มีทางได้เป็นผู้นำหรอกมาอย่ามาเสียเวลากับข้าเลยถ้าหากเจ้ายังพลาดอีกข้าจะไม่เห็นแก่หน้าเจ้านี่เจ้าเจ้าอะไรกันสายหัวไปมาสายหัวไปไม่ได้ยินเหรอข้าเขาบอกเจ้านะวันนี้เป็นท่านสมุทรก็ยังไว้หน้าพวกเราตอนเจ้าวิหกมาเองก็ต้องขัดรองเท้าให้ผู้นำของเราเจ้าเองไม่มีอำนาจก็แค่องค์ชายใหญ่จอมปลอมอะไรนั่นมาจากไหนกันมันอาจรบกวนเวลารับสุลาคำพูดนำเราไม่เผ็ดสายหัวไปพวกเราไม่มีเวลาฟังเรื่องไร้สาระเพราะท่านตาของเจ้ายกตำแหน่งผู้นำให้ข้าป่านนี้ข้าจะเอาไปนานแล้วไอ้คนไม่เอาไหนเอ้ยไอ้ชอบท่านผู้นำท่านดื่มให้น้อยหน่อยเถอะประเดี๋ยวท่านจะต้องไปงานเลี้ยงของเจ้าสมุทรช้างไห่งานเลี้ยงก็แค่เจ้าสมุทรเท่าจะยกลูกสาวให้ข้าเพื่อลบเลี่ยงศึกย
อย่าเอาสิทธิ์คนโตของหม่อยวนมาต่อกรข้าหลายหมื่นปีตอนนี้มาใช้แผนหญิงงามใช้แผนอะไรก็เปล่าประโยชน์ช้างไห่ชาติก็ต้องเป็นของข้าคารวะท่านพ่อองเอ๋ลุกขึ้นเถอะองเอ๋จะไปแทนข้าพาองค์หญิงที่ถูกใจเจ้ากลับมาเป็นเมียข้าได้จะไปด้วยกันกับองค์ชายอย่าดีกับพวกเขามากไม่งั้นพวกเขาจะได้ใจไปกันใหญ่ฮะจะคิดว่าพวกเขายกองค์หญิงให้ข้าก็จะวิเศษนักหนานะครับข้าหลับไปนานแค่ไหนนอนจนมึนหัวไปหมดเลยคืนนี้มีงานเลี้ยงเจ้าตั้งคันอย่าไปเลยนะพอดีข้าก็ไม่อยากพบองค์หญิงพวกนั้นงั้นข้าไปก่อนล่ะรัชทายาทสถานการณ์พลิกผันที่มาไม่ใช่ผู้นำเผ่ามัจฉาแต่เป็นลูกชายคนเล็กเช่นนี้ยิ่งดีมาดื่มกันเถอะมาดื่มกันผู้ชายน้อยองอาจอย่างนี้ช่างเหมือนกับท่านผู้ดำเมื่อหลายหมื่นปีก่อนชนะอิจฉาลูกสาวของข้าเสียดายมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นเองฮะจ้าสมุนไม่ต้องเกรงใจมาพวกเราร่วมดื่มด้วยกันคารวะคุณชายน้อยหนึ่งจอกคารวะคุณชายน้อยดื่มลินซิวรีบดื่มเหล้าให้คุณชายน้อยสิเร็วอาจจะได้ชายน้อยท่านนี้คืออ๋อเนี่ยเป็นลูกสาวคนรองของข้าชื่อลี่ซิ่วอ๋อที่แท้องค์หญิงลี่ซิ่วใช่จับเลยหน้าไม่อายนี่ใช่จะว่าไงนะจะมาจับมือข้าทำไมเนี่ยอ๋อข้าถูกใจเจ้านับเป็นบุญของเจ้าหรือว่าเจ้าเต็มใจแต่งกับท่านพ่อข้าเป็นหนึ่งในหญิงงามมากมายของเขาก็ไปยอมมอบกายให้ข้านี่เจ้าลีซิลท่านพ่อของพวกเขาหน้าด้านไร้อย่างอายดุไร้เหี้ยมโหดท่านพ่อทำไมต้องยอมเขาด้วยใจชมท่านพ่อควรจะแข็งข้อกับพวกเขาสิสามเหาคุบปากของเจ้าเดี๋ยวนี้นะปากดีมีวาทศิลป์ถูกใจเรียนเจ้าสมุทรมีเรื่องอะไรเสร็จงานแล้วค่อยว่ากันพระเจ้าสมุทรภารกิจด่วนกองทัพภารกิจด่วนกองทัพพูดเร็วฟังไม่ทันอะไรนะเป็นความจริงอ่ะเป็นความจริงแน่ครับโอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยซุบซิบซึ่งข้าได้ยินเหมือนจะเป็นภารกิจด่วนกองทัพทั่วทั้งฉางไห่นอกจากฐานข้าเจ้าสมุทรก็เป็นทหารผ่าประชาของข้ายังมีภารกิจด่วนกองทัพอะไรที่หลอดพ้นสายตาข้าไปได้อ๋อแค่เป็นเรื่องภายในของกองทัพไม่เกี่ยวข้องกับคนนอกทั้งนั้นล่ะท่านลุงเกรงว่าไม่เกี่ยวข้องกับเผ่ามัจฉาไม่ได้หรอกเดี๋ยวฟงท่านลุงกบฏฉะไหนจะเป็นเรื่องเล็กหากท่านลุงไม่แสดงความรับผิดชอบต่อทหารหานเกรงว่าเผ่ามัจฉายังไม่ทันลงมือช้างไห่ซึ่งคงอยู่มาช้านานอาจจะวอดวายเองแต่จันจะเห็นข้าเป็นลุงก็จะขู่ปากเดี๋ยวนี้ว่าไงนะกบฏหมายความว่ายังไงอ๋อคุณชายน้อยอย่าเข้าใจผิดฟังว่าเจ้าสมุทรช้างไห่ทำการล่าช้าโลเลเลื่อนลอยวันนี้ได้พบเป็นจริงสมคำร่ำลือ
ทำให้ข้าผิดหวังยิ่งนักชมซะอีกหัวนี่แต่ละคนก็ชมเจ้าหัวแค่เสียนตัวเล็กๆถือดีประกาศภาษาขาวตัวหน้าข้าได้ยังไงเนี่ยดูดิจะมีอะไรไหมตักเลยเฮ้ยไม่ได้ทำเริ่มเลยหลานรักสหายเจ้าผู้นี้คือไปเก่งใครเนี่ยท่านผู้นี้คือราชทายาทบอกก่อนละราชทายาทเหรอกระหม่อมถวายบังคมราชทายาทแล้วก็ไม่บอกถวายบังคมราชทายาทเชิญลุกขึ้นเถอะพะยะค่ะต้องบอกให้ไปพักกันไม่พอใช่ด้วยคือกระหม่อมไม่รู้องค์ชายประพาสฉางไห่หากมีอะไรที่ล่วงเกิดองค์ชายได้โปรดอย่าได้เอาผิดล่วงเกิดไม่เป็นไรแต่สูญเสียเกียรติภูมิเผ่าเทพถือว่าเป็นความผิดองค์ชายอย่าหลงเชื่อคำหลวงของคนอื่นกระหม่อมอยู่ฉางไห่แสนเจ็ดหมื่นปีแม้ไร้ความชอบแต่ก็อยู่ในทํานองครองธรรมมิบังอาจเสื่อมเสียเกียรติภูมิของเผ่าเทพงั้นเหรอครับพอมัจฉาทำร้ายผู้คนฉางไห่มีภัยฉะนั้นเจ้าไม่รายงานตำหนักสวรรค์อุ้ยเจ้าฐานะเจ้าสมุทรฉางไห่ถึงกับปฏิบัติต่อลูกชายหัวหน้าเผ่ามัจฉานอบน้อมถ่อมตนทั้งเย็นจิตนาปกปิดเรื่องกบฏอุ้ยข้าจะมีเจ้าไว้ทำไมกระหม่อมสุดวิสัยจริงๆเป็นถึงเจ้าสมุทรฉางไห่หนึ่งให้ชาวเผ่าไปสุขไม่ได้สองไม่ไปที่ศรัทธาทหารหันสามแม้แต่คนในครอบครัวก็คุ้มครองไม่ได้เจ้าข้าเชื่อเจ้ายังไงได้โอ้โหแต่ละคนลุกขึ้นมาหลอกเลยต่อไปขาลุกไม่ไหวรัชทายาทไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยโอ้โหขาหมดแรงลุกขึ้นก่อนจริงอ่ะองค์ชายราชทายาทมาที่ฉางไห่ครั้งนี้เพื่อกำราบเผ่ามัจฉาอยากรักษาชีวิตไว้ก็ต้องทำอะไรซะหน่อยทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรวงสวงโอ้ปะโถเผ่ามัจฉาบ้าเลือดเป็นที่สุดผู้นำปกปราลูกคนเล็กที่สุดถ้าหากพวกเราฆ่าเขาแล้วถ้าหากพวกเราฆ่าเขาจะกลับทำศึกไม่ชนะเกรงว่าทั้งฉางไห่จะต้องบอดหมายแน่ๆหากลังเลแล้วก็มีโทษถึงตายโอ้ที่ขู่โถกดดันเฮ้ยหมดสิ้นหนทางทหารจับคนเผาบัญชาสองคนที่ไปคุมขังเอาไว้แล้วตัดคอบวงสวงครับน่าจะช่วยเราจะเล่นงานเราซะแล้วอันนี้มาดิมาดิเจ้าสมุทรฉางไห่พ่อข้าจะใช้เลือดล้างฉางไห่ของเจ้าแน่ไปดูไปเดี๋ยวไปขอบคุณมากพ่อข้าต้องใช้เลือดล้างฉางไห่ของเจ้าแน่ไปองชายใครคนฉางไห่มีเพียง 10,000 นายสู้ฐานเผ่ามัจฉา 70,000 ที่จะดันศึกไม่ได้ของชายได้โปรดช่วยเหลือด้วยช้างไห่เป็นเขตปกครองเผ่าเทพยังไงก็ต้องมีมนุษยธรรมในเมื่อเจ้าสมุทรตัดสินใจแล้วข้าต้องส่งกองทัพมาช่วยเหลือปกป้องสันติสุขของช้างไห่ขอบพระทัยรัชทายาทขอบพระทัยรัชทายาทอะไรคุมอะไรตรงป่ะข้ามาเลยเฮ้ยจบเย่โหแทนของข้ากับเจ้าจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ทำผมให้เจ้าเหมาะกับท่าทางองค์อาจของเจ้าแล้วไม่มีอะไรต้องปรับเปลี่ยนแล้วล่ะ
สู้ๆหลับตาสิจะไปป่าท้อสิบลี้เหรอบ้านของเราที่จินจี้นี่ไปถือว่าเรากลับมาแล้วสินะกลับมาแล้วต่อไปไม่จากกันอีกแล้วนะข้ายังมีเรื่องสำคัญมากต้องไปทำจะมาทันลูกของเราเกิดหรือเปล่าแน่นอนข้าต้องรีบไปเด็ดสุดจากนี้ไม่จากลูกเท่าไปอีกยังจำคันช่องได้ไหมหากมีเรื่องสำคัญก็ให้ใช้คันช่องเรียกภายในครึ่งเดือนข้าจะกลับมาถ้าหากเลยครึ่งเดือนจะยังไม่กลับมาล่ะไม่กลับมาทำยังไงถ้ายังไม่กลับมาข้าก็ให้เวลาเจ้าอีกครึ่งเดือนถ้ายังไม่กลับมาก็จะไม่ให้อภัยเจ้าอีกแล้วได้แต่สู้ๆเจ้าต้องจำไว้พอข้าไปแล้วเจ้าจะได้ไปจากป่าแห่งนี้แม้แต่ครึ่งก้าวเจ้าตอนนี้มีลูกกับข้าจะถูกครอบครัวข้าพบเห็นโดยง่ายถ้าหากถูกพบก็จะแย่แล้วมีอะไรไม่ดีเหรอรอข้ากลับมาค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้ข้ามีลูกกับเจ้าแล้วยังพบคนครอบครัวเจ้าไม่ได้อีกเหรอรอข้ากลับมาพวกเราหาสถานที่ที่น่าอยู่สักแห่งปลูกป่าท้อสิบลี้ที่เป็นของเจ้าให้เจ้าดีมากพรุ่งนี้ข้าอนุญาตเจ้าคัดเลือกขุนพลนำทัพออกศึกภายใน1เดือนปราบเผ่ามัจฉาให้ได้7 วันหม่อมฉันจะเด็ดหัวผู้นำเผ่ามัจฉาให้ได้ใช้การปราบเผ่ามัจฉาประกาศศักดาทั่ว4สมุทรเย่หัวอย่าทำให้ข้าผิดหวังหม่อมฉันไม่พลาดแน่นอนยังมีอีกเรื่องหนึ่งเขาเหียวมีคำตอบแต่งงานมาแล้วไปเชียนเก็บตัวเข้ากรรมฐานเมื่อออกจากกรรมฐานก็เป็นวันที่พวกเจ้าแต่งงานกันพะยะค่ะยินดีกับรัชทายาทด้วยข้าถามเจ้าครั้งสุดท้ายนะคือผู้หญิงคนนั้นแล้วเจ้ายอมรับทิ้งฐานะเทพสวรรค์ซึ่งยากไขว่คว้าเชียวเลยในมนุษย์มักพูดกันว่าไม่หวงแหนบัลลังก์ทวินหาหญิงงามหาใช่ห้องเต้ปรีชาควรทำหาฝืนใจนั่งบัลลังก์นั้นก็หาใช่ห้องเต้ที่ปรีชาเทียบไม่ได้กับปล่อยบัลลังก์ให้ว่างลงมอบให้ผู้มีคุณธรรมครั้งนี้ข้าอาจเป็นผุยผงก็ไม่แน่เทพสวัสดิ์ไม่นานก็หาทายาทที่ดีกว่าได้ศึกครั้งเนี้ยถือว่าทดแทนบุญคุณเทพสวรรค์ที่เลี้ยงดูเข้ามาหลายหมื่นปีอ
อาสามยินดีช่วยข้าอีกแรงหรือไม่นี่เรียกกรรมตามสนองตอนนั้นข้ามัดเจ้าให้แต่งงานกับเขาเขียวไปเฉียนนับว่าทำเรื่องน่าละอายนะวันนี้เจ้าดูตามสนองเร็วขนาดนี้เชียวแต่ว่าถ้าวางใจเธออาสามต้องช่วยเจ้าแน่นอนข้าจะต้องช่วยยืนยันต่อเสด็จพ่อให้เจ้ายืนยันว่าเจ้าเป็นผุยผงแม้แต่ละอองก็ไม่เหลือหรอขอบคุณอาสามที่ช่วยเหลือแต่ว่าอาสามขอเตือนสติเจ้าเสด็จพ่อที่ผ่านมาขี้ระแวงมากเรื่องนี้ต้องทำการรอบคอบอย่าใจร้อนเด็ดขาดหากมีเหตุให้เสด็จพ่อระแวงต่อให้เจ้าซ่อนตัวอยู่นอกภพนอกโลกเขาก็จับตัวเจ้ากลับมาลงโทษจนได้นิสัยอารมณ์ของเทพสวรรค์ข้าชัดเจนยิ่งกว่าอาสามดูสิมีเลขขึ้นไหมอ่ะหัดตั้งแต่เช้าแล้วตรงนั้นตรงนั้นน่ะปูดหน่อยปูดหน่อยองค์ชายสามรัชทายาทพระสนมมาทำอะไรที่นี่เหรอเทพสวรรค์บัญชาให้เก็บกวาดทำความสะอาดตำหนักสี่อู้ให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมงานอภิเษกในอีกไม่นานอย่างนี้นี่เองนะก็ใช่นี่มารัชทายาทตกแต่งพระชายาละเลยไม่ได้เด็ดขาดถูกต้องด้วยความที่ละเลยไม่ได้ดังนั้นข้าจึงไม่กล้าให้พวกบ่าวไพร่ทำกันเองต้องมาควบคุมด้วยตัวเององค์ชายทั้งสองจะไปที่ไหนกันเหรอพวกเราจะไปเข้าเฝ้าพระชายาเลอร์ซี่อ๋อเมื่อกี้ก็เพิ่งมาจากตำหนักพระชายาเลอร์ซี่พระชายาคิดถึงรัชทายาทมากนะถ้าท่านไปพระนางต้องดีใจแน่จะว่าไปแล้วตำหนักสวรรค์ก็มีแต่พระสนมสู้จินใกล้ชิดพระชายาเลอร์ซี่มากที่สุดพระชายาเลี้ยงดูข้าจนโตพระคุณที่เลี้ยงดูข้าวัยเวียนไปหาก็สมควรแล้วล่ะนี่ยินดีกับรัชทายาทยินดีกับรัชทายาทพี่คะยินดีกับรัชทายาทดูเหมือนข่าวมงคลรู้ทุกซอกทุกมุมตำหนักสวรรค์แล้วท่านแม่เย่หัวมาหาแม่สิลูกทุกครั้งที่เจ้ามาหาแม่ก็จะเคร่งครัดพิธีรีตองทำให้ความรักแม่ลูกเหินห่างถึงแม่แม่ปวดร้าวแต่ก็ไม่ตำหนิเจ้าตั้งแต่คลอดเจ้าก็ไม่ได้พบเจ้าไม่ว่าเจ้าท้องหิวอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหรือว่ารู้สึกน้อยใจแม่ก็ไม่ได้อยู่ข้างกายดูแลเจ้าทุกครั้งคิดถึงเรื่องพวกนี้แม่รู้สึกละอายใจเหลือเกินแม้แต่ครั้งนี้เรื่องอภิเษกกับเขาเขียวไปเชียนแม่ก็เป็นคนสุดท้ายของตำหนักสวรรค์ที่รู้เรื่องไม่มีสิทธิ์แม้จะถามว่าเจ้าเต็มใจแต่งงานครั้งนี้หรือไม่ฉันแม่ยึดตำหนิตัวเองเกิดเป็นรัชทายาทเผ่าเทพการแต่งงานยากเรื่องเองได้อย่าพูดเลยเต็มใจไม่เต็มใจและเพื่อฐานะของรัชทายาทแต่เล็กจะต้องอุทิศตัวมากมายแม่หวังว่าเจ้า
จ้าจะเป็นแค่เด็กธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ต้องถูกเข้มงวดถึงขนาดนี้วันนี้ซ้อใหญ่เอาแต่รำลึกแต่ความหลังนะก็ไม่รู้ว่าทำไมพอได้ยินว่าเย่หัวจะนำทัพไปช้างไห่ใจข้าก็รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอิทธิฤทธิ์ของราชทายาทนั้นไม่ได้กว่าเทพมอญอยู่ในอดีตเท่าไหร่หรอกก็แค่เผ่ามัจฉาฉะไหนจะต้องวิตกกังวลด้วยเล่าเกรงไม่ถึง3วันก็มีข่าวดีกลับมาแล้วผู้หญิงน่ะก็ชอบคิดมากอย่างนี้แหละเมื่อลูกไปแล้วหวังว่าท่านแม่จะดูแลตนเองให้ดีด้วยได้ได้แม่อยู่แต่ในตำหนักสุขสบายมากเจ้าอย่าเป็นห่วงไปเลยเจ้าไปทำศึกจิตใจจะได้มีวาวุ่นนะพ่อเจ้าไม่อยู่แม่ก็เลยต้องให้เจ้าลำบากทั้งที่ว่ายฟ้าดินเป็นผัวเมียกันแล้วแต่ก็พาแม่ไปพบคนในครอบครัวไม่ได้ทำจะกลับเป็นเมียน้อยเลยแถมจะไปไหนก็ไม่ได้ช่างทารุณกันเหลือเกินหม่อมฉันนำทหารมาจากซีหาย 30,000 นายพร้อมรับคำสั่งองค์ชายทุกเมื่อช้างหายถึงแม้มีทหารแค่ 10,000 แต่พร้อมสู้จนตัวตายพร้อมรับคำสั่งองค์ชายทุกเมื่อถวายบังคมพระสนมรัชทายาทสู้จินพร้อมรับคำสั่งเจ้ามาทำอะไรเผ่าสู้จินเมื่อ 70,000 ปีก่อนชาวเผ่าน้อยใหญ่พลีชีพเพื่อเผ่าเทพวันนี้ผู้นำเผ่าต่างๆอยู่กันที่นี่ข้าลำพังตัวคนเดียวก็ขออนุญาตเทพสวรรค์ออกศึกยินดีร่วมเป็นร่วมตายกับทุกคนด้วยพระสนมสู้จินเชิญตามข้าออกมาเมื่อจะเป็นสนมเอกของเสด็จพ่อแล้วข้าเดิมทีไม่ควรพูดอะไรมากมายแต่ข้าขอเตือนเจ้าสักประโยคนึงแม้แต่หอกดับเจ้าก็ถือไม่ไหวแต่งตัวถึงขนาดนี้นอกจากวางมาดแล้วยังทำอะไรได้อีกเหรอข้าจะร่วมเป็นร่วมตายกับราชทายาทสุจิตเจ้าก็ยังคงมีใจให้กับเย่หัวดังเดิมสินะไม่ต้องบอกใจเจ้าคิดยังไงแต่เจ้าก็ตำหนักของเสด็จพ่อไปแล้วกับเย่หัวเป็นไปไม่ได้แล้วดังนั้นข้าขอเตือนเจ้าให้ตัดใจจากเย่หัวโดยเร็วก่อนนี้ไปเฉียนยกเลิกการแต่งเจ้าสมุนเปยไห่แต่งกับเย่หัวเรื่องในตำหนักสวรรค์ใครก็พูดไม่ได้หรอกเลวไหลสองทัพใกล้จะเปิดศึกกันข้าหวังแค่เพียงเจ้าอย่าทวงรั้งเย่หัวดูแลตัวเองให้ดีพระสนมสู้จินคืนนี้เคลื่อนทัพอะไรนะคืนนี้เคลื่อนทัพองค์ชายทำไมจะเร่งรีบเช่นนี้ล่ะราชทายาทฐานเผ่าเทพเพิ่งมาถึงที่นี่ทั้งไม่คุ้นเคยภูมิประเทศฉางไห่ส่วนเพื่อนของเผ่ามัจฉาอยู่ที่นี่ 70,000 ปีย่อมคุ้นเคยภูมิประเทศความคิดของพวกเจ้าก็เป็นความคิดเดียวกับเผ่ามัจฉา
คิดว่าข้าต้องจัดทัพหลายวันค่อยเคลื่อนพลยามนี้ข้าศึกขาดการระวังคืนนี้จะมีโอกาสดีที่จะเคลื่อนทัพพวกเจ้ารีบไปจัดทัพคืนนี้ยามสามเคลื่อนทัพเรียบร้อยเย่หัวสู้จิตมาข้าเกรงจะเกิดเรื่องขึ้นคืนนี้เจ้าแกล้งตายจะต้องทำให้รอบคอบอย่าให้นางเห็นพิรุธใดทั้งสิ้นไม่มีพิรุธใดทั้งนั้นหากถูกฟันด้วยดาบตัดวิญญาณของเผ่ามัจฉาตายเพียงสถานเดียวพิรุธไม่ชอบตั้งใจยอมรับดาบนั่นจริงไม่ผิดจะหมดทางเยียวยาแล้วเพื่อนายเจ้ากล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยเหรออาสามวาใจได้ข้าจะกำหนดความตื้นลึกของบาดแผลเพื่อบาดแผลดูแล้วร้ายแรงแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตดาบไร้ตานะมีอะไรจะง่ายดายอย่างที่เจ้าพูดออกมาเนี่ยขอร้องอาสามเสร็จเรื่องแล้วอย่าลืมส่งข้าไปอย่างที่ซ่อนแล้วทูลรายงานเทพสวรรค์บอกข้ามีอันเป็นไปแล้วอาสามถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จศึกครั้งนี้ตำแหน่งสวรรค์จะไร้รัชทายาทเย่หัวเจ้าเต็มใจเหรอเย่หัวหวังแค่เพียงสามารถหลุดพ้นโดยเร็วไร้ซึ่งพันธนาการ不能再相认，就让情分。